เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงต่อปูนท่าพระนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญและได้มีมาตรการเร่งก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยท่านนายกนะครับกล่าวว่าการขยายเส้นทางคมนาคมเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเมืองหลวงแต่ก็ต้องกระจายไปยังต่างจังหวัดด้วยและระหว่างการก่อสร้างนะครับท่านนายกบอกว่าก็ต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและครับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆในเรื่องของการก่อสร้างลดผลกระทบด้านปัญหาจราจรและก็ปัญหาอื่นๆที่พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะฮะลองไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับการที่เรามีรถไฟฟ้ามานี้มันก็ทำให้เกิดความสะดวกสิ่งแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงนะครับการใช้รถใช้ถนนต่างๆนะครับแต่ละวันก็มีการใช้ทางต่างๆการเดินทางบ้างรถบ้างจากสี่แยกบ้างจากเรื่องการเดินทางหรือการระบายน้ำต่างๆที่เราใช้ชอบเป็นต้นนะครับต่างๆการประหยัดระหว่างที่เราสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงต่อปูนท่าพระนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรช่วยให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนนั้นสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมีเส้นทางเชื่อมนะครับจากรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลไปฝั่งธนบุรีระยะทางเนี่ยรวม27กิโลเมตรและในโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะนะครับไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากสถานีหน้าพระนะครับแล้วก็ไปลงที่สถานีวัดมังกรได้เนี่ยฮะบรรยากาศเดินทักทายพี่น้องประชาชนร้านค้าต่างๆในตลาดเยาวราชด้วยนะครับก่อนที่ท่านนายกและคณะเนี่ยก็ได้เข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสหรือว่าวัดเล่งในยี่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเขาบอกว่าสถานีมังกรเนี่ยถือว่าช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ฟรีก่อนหน้านี้ก็ฟรีสถานีแถวนี้สวยๆทั้งนั้นหลายคนไปนั่งรถไฟเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็ตอนนี้กินเจพอดีไงเยาวราชก็เลยคึกคักเมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวมีโอกาสไปสัมภาษณ์ประชาชนที่เขาไปใช้บริการแล้วก็ได้ไปลงสถานีเนี่ยบอกโหสะดวกมากเอาถ้าอย่างคนกรุงเทพถ้านึกภาพการจะไปเยาวราชเนี่ยหลายคนแบบหูขับรถไปที่จอดก็ปัญหาที่จอดเนี่ยแค่วนเนี่ยวนเนี่ยหาที่จอดยากแล้วถ้ามีก็แพงมากมากมากแล้วก็รถก็เยอะรถก็ติดพอมีรถไฟฟ้าไปอำนวยความสะดวกแบบนี้เดินทางง่ายมากไปเยาวราชตอนนี้ก็เลยสบายก็เลยคึกคักทำให้การกินเจปีนี้คึกคักตามไปด้วยแล้วก็มีแบบสถานีสวยเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปใหม่ๆได้คุณไปใช้บริการหรือยังยังเลยฮะ เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้ไปใช้บริการแน่นอน ค่ะ